จะกระทับจ้างกินนะค่ะถ้าหากว่าคำว่ารับจ้างนะจะบอกให้รู้ไว้โอ้จะทำกินเองไม่เป็นนะต้องรับจ้างกินครับค่อยหายใจเอาตัวเราเยอะๆทีนี้แป๊บกดอึ๊บอึ๊บมาแล้วจ้าน้ำลายเยอะถามว่าเอฟเอฟเอฟแป๊บถามว่าจริงไหมเอ่ยโอเคไหมน้ำลายเดี๋ยวยังหลงเหลืออยู่โล่งสบายเป็นบุญที่ได้เจอค่ะเอาสบายมากกว่านี้อีกนั่นจริงไหมพลังได้ไหมความสบายจริงหรือเปล่าสดชื่นความสุขจ้ะแล้วทำยังไงหนูจะแบบไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะหนูก็ไม่ได้มีการศึกษาอะไรก็ไหว้พระไหว้บิดามารดาธรรมดาเนี่ยค่ะแต่ก็ฟังแล้วก็ลึกซึ้งว่าเออพญานาคเลยจะมาวันออกพรรษาจะอะไรมองไปพญานาคพระท่านก็เทศได้ฟังอยู่ลูกนั่นแหละค่ะทำไงหนูถึงจะมีตรงนั้นบ้างอะคะหรือยังไงคะหรือเป็นบุญเพราะวาสนาหรือยังไงคะค่อยๆฟังไปสิฮะสืบสารบุคคลที่เขาสื่อสารได้สืบสารกับบุญบุคคลที่เขาสื่อสารตรงนั้นได้ไม่มีก็มีแต่หลวงพ่อท่านก็เทศให้ฟังเนาะเรื่องบุญเรื่องบาปแค่นั้นนะคะมันจะค่อยซึมซับของมันเองซึมซับมาทีละน้อยสอนน้อยของมันเองพวกนี้มันจะปุบปับไม่ได้โอ้ค่ะครับก็แค่นั้นเองการจะเห็นเป็นตัวเป็นตนเหมือนที่คนอื่นเขาเห็นมันอีกระดับของจิตตัวนี้เรื่องของจิตจะรู้สิ่งนั้นได้โดยจิตมาใช่ค่ะหนูลืมประชาชนค่ะที่บ้านหนูนะโอเคนะน้ำลายจะได้แน่นะค่ะชัดนะมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีค่ะก็ตัวนี้สำคัญที่อยากให้กำจัดออกเลยก็มันนิ่มลงแล้วใช่ไหมจ้ามันนิ่มแล้วเล็กลงค่ะค่ะเขาบอกว่าจอดน้ำลายแหละหมอเขาไม่กล้าเจาะเจาะแล้วน้ำลายไหลตลอดนะคะตอนนี้มันไหลเยอะกว่าตอนนี้ค่ะ
แฟนบอกว่าจับไม่ได้แล้วคอยดูขี้เหร่แล้วยังจะมันน้ำลายไหล น้ำลายริมที่ปากนี่เหรอประมาณนั้นหรือเปล่าเนี่ยยังมีน้ำลายไหลตามปกติค่ะแค่นี้คิดอยู่แค่นี้อย่าไปไกลแล้วมันยุบมันเองค่ะยุบลงเยอะลูกสาวเขาบอกให้มาเลยแม่ตอนคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้ให้90แล้วค่ะตอนนี้7-8ปีมาแล้วค่ะเป็นตรงนี้ปึ๊ดโอเคจบข่าวจ้ะเอาแล้วโทษให้ลูกสาวจองทาง YouTube เลยนั้นเลยนะลูกน่าจะได้ไปใช่คนรุ่นนี้เขาต้องใช้สื่อสารเป็นโอเคครับนี่วันทำงานวันจันทร์อังคารพุธครับผม